สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการใช้ห้องน้ำและการดูแลรักษาสวัสดีธรรมเทพทุกท่านวันนี้พระอาจารย์มาพบกับพวกเราเรื่องการใช้ห้องน้ำและการดูแลรักษาพวกเราคงเคยเดินทางแล้วก็ต้องเดินทางด้วยรถส่วนบุคคลระหว่างเดินทางเนี่ยถ้าเราเดินทางเส้นไหนเป็นประจำเราจะรู้ว่าห้องไหนที่ปั๊มไหนหน้าเข้าสะอาดกว่ากันแล้วเราก็มักจะแวะที่ปั๊มนั้นเราจะเห็นว่าปั๊มน้ำมันนั้นมีจุดแข็งในการดึงลูกค้าคือทำห้องน้ำให้หน้าเข้าก็คือห้องน้ำนั้นเป็นห้องเรียกสมบัติของปั๊มน้ำมันอันนี้ก็เป็นเทคนิคทางธุรกิจที่เขาแข่งขันกันสำหรับนักบวชนั้นเรื่องห้องน้ำหรือเป็นสถานที่ที่เอาอาหารเก่าออกมีเรื่องเล่ามากมายหลายเรื่องพระอาจารย์ขอหยิบยกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลในครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรายังทรงพระชนอยู่ในครั้งพุทธกาลนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายธรรมกถึกคือเป็นผู้สอนการแสดงธรรมท่านเข้าไปทำสรีรกิจในห้องน้ำเสร็จแล้วท่านก็ออกมาโดยที่ไม่ได้คว่ำขันน้ำเอาไว้ห้องน้ำในยุคก่อนไม่ทันสมัยไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนในปัจจุบันนะมีธรรมเนียมว่าใช้น้ำแล้วต้องคว่ำขันไม่ปล่อยให้ขันนั้นหงายอยู่แล้วมีน้ำเหลือในขันเพราะจะทำให้เกิดความน่ารังเกียจว่าน้ำในขันนั้นคือน้ำอะไรแล้วก็อาจจะเป็นพี่เพาะของเชื้อต่างๆควรจะให้ขันนั้นแห้งเสมอก็มีธรรมเนียมกันว่าเวลาใช้ขันแล้วให้คว่ำลงแต่พระอาจารย์ที่สอนธรรมกถึกเป็นพระธรรมกถึกพระธรรมธรท่านไม่ได้คว่ำขันหลังจากออกจากห้องน้ำขณะที่ท่านออกมาก็มีพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวินัยธรเข้าไปพอดีพอเปิดเข้าไปก็เห็นขันน้ำที่หงายอยู่มีเศษน้ำที่เหลืออยู่ติดขันท่านก็เลยทักท้วงกับพระธรรมธรดังกล่าวว่าอ้าวทำไมใช้ห้องน้ำแล้วไม่คว่ำขันให้เรียบร้อยอย่างนี้ต้องอาบัติแล้วไม่ควรทำพระธรรมธรท่านก็กล่าวว่าขออภัยด้วยท่านไม่ทราบถ้ามันผิดก็ขอแสดงอาบัติพระวินัยธรก็บอกเออมั้งงั้นไม่เป็นไรก็เหตุการณ์ก็ผ่านกันไปเมื่อพระวินัยธรเข้าน้ำเสร็จแล้วเรื่องขันน้ำมันไม่ได้จบที่ห้องน้ำแต่ว่ามันไปต่อคือพระวินัยธรได้หยิบยกเอาเรื่องขันน้ำที่ไม่ได้คว่ำของพระธรรมธรไปเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าเป็นอาจารย์ใหญ่สอนธรรมะกับลูกศิษย์ลูกหาแต่ว่าใช้ห้องน้ำแล้วไม่คว่ำขันลูกศิษย์ของพระวินัยธรก็หยิบยกเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับพระธรรมธรซึ่งเป็นลูกศิษย์ในกลุ่มของพระธรรมธรฟังลูกศิษย์ของพระธรรมธรก็นำเรื่องเหล่านี้ไปเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็ขัดใจขึ้นมาว่าเอ๊เรื่องนี้เราก็คุยกันที่หน้าห้องน้ำแล้วมันน่าจะจบที่ตรงนั้นแล้วทำไมไม่จบก็เกิดความขัดแย้งขึ้นในหมู่พระภิกษุสองกลุ่มคือพระธรรมธรกับพระวินัยธรด้วยเหตุเรื่องขันที่ไม่ได้คว่ำในห้องน้ำและเรื่องที่นำมาพูดต่อไม่รู้จักระวังคำพูดว่าคำพูดอันใดเกิดขึ้นมาแล้วพูดแล้วมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความสงบสุขมันเป็นเรื่องต่อเรื่องเป็นความขัดแย้งต่อความขัดแย้ง
ความขัดแย้งนี้ลุกลามไปจนกระทั่งไปถึงญาติโยมที่อุปถัมภ์พระวินัยทรกับพระธรรมทรจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องลงมาห้ามด้วยตัวเองเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงห้ามด้วยตัวเองแล้วปรากฏว่าก็ไม่สามารถทำให้เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทนั้นระงับลงไปได้พระองค์จึงต้องเสด็จหลีกเล่นไปบำเพ็ญเพียรอีกที่หนึ่งชาวบ้านเขาไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกมาบิณฑบาตในตอนเช้าก็หาสาเหตุมันเกิดอะไรขึ้นก็พบว่าเป็นเพราะว่าพระองค์ทรงระงับการทะเลาะวิวาทของภิกษุทั้งสองกลุ่มไม่ได้จึงหลีกเล่นไปชาวบ้านจึงตกลงกันคว่ำขันคือไม่ตักบาตรภิกษุทั้งสองกลุ่มนี้เมื่อภิกษุทั้งสองกลุ่มนี้ไม่สามารถจะไปรับอาหารที่ไหนได้เพราะชาวบ้านเขาไม่ใส่บาตรกันทรมานกันก็ทำให้ได้สำนึกแล้วก็กลับมาสมัครสมานสามัคคีกันในที่สุดเรื่องการใช้ห้องน้ำนี้สำหรับนักบวชและที่ต้องอยู่กันเยอะๆมากมีความจำเป็นต้องระมัดระวังเพราะห้องน้ำนี้เป็นห้องที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลหลายอย่างและก็นำมาซึ่งความเป็นอัปมงคลถ้าไม่รู้จักใช้ห้องน้ำนี้เป็นสถานที่ฝึกนิสัยเพราะนิสัยเกิดขึ้นจากการย้ำคิดย้ำพูดและย้ำทำเพราะทั้งชีวิตของคนเราต้องอยู่กับห้องน้ำทุกวันจึงเป็นเครื่องมือในการฝึกนิสัยได้ประการหนึ่งประการสองห้องน้ำนี้เป็นสถานที่สร้างบุญสร้างบารมีถ้าเราดูแลรักษาเป็นอย่างดีเพราะเป็นการรักษาสมบัติพระศาสนาแล้วก็ห้องน้ำนี้ก็เป็นห้องมหาพิจารณาเป็นห้องที่มาของการคลายความกำหนัดยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะคราวนี้วิธีการใช้ห้องน้ำในห้องน้ำนั้นมีเรื่องที่ต้องพิจารณาเวลาเราเข้าไปวิธีการใช้อย่างแรกเมื่อไปถึงหน้าห้องน้ำถ้าห้องน้ำนั้นปิดอยู่ต้องแสดงเสียงก่อนว่ามีใครอยู่ภายในหรือเปล่าเราคงเคยเจอว่าในที่ผ่านมาบางทีเราไปผักห้องน้ำโดยที่ในห้องน้ำยังมีคนอยู่ก็มีคงเคยเจอบ้างแล้วนะเพราะนั้นก่อนจะเข้าห้องน้ำเมื่อถึงหน้าห้องน้ำแล้วถ้าห้องน้ำนั้นเปิดก็เข้าได้แต่ถ้าห้องน้ำนั้นไม่เปิดปิดอยู่ก็ต้องให้เสียงเช่นให้เสียงกระแอมบ้างหรือเคาะที่ประตูเบาๆบ้างถ้ามีคนใช้อยู่ก็จะมีเสียงออกมาใช่ไหมเมื่อเราเข้าไปห้องน้ำแล้วอย่างแรกก็คือต้องปิดกรอนให้เรียบร้อยถ้ากรอนเสียก็ซ่อมให้เรียบร้อยนะท่านี้เราเข้าไปขับเข้าไปถ่ายถ้าเข้าไปถ่ายหนักถ้าเข้าไปถ่ายหนักนะถ้าเป็นห้องน้ำที่ใช้ตักราดควรจะตักน้ำราด1ครั้งก่อนเพื่อให้สุขภัณฑ์นั้นชุ่มไปด้วยน้ำเพราะถ้าสุขภัณฑ์นั้นแห้งแล้วถ้าเราใช้ถ่ายหนักมันมักจะติดและทำความสะอาดยากแต่ถ้าผิวของสุขภัณฑ์นั้นเป็นผิวที่เปียกน้ำอยู่มันก็จะไม่ติดหรือติดน้อยนะเมื่อเรานั่งลงทำศีลกิจถ้ามีก๊อกอยู่ให้เราเปิดก๊อกให้น้ำไหลลงในภาชนะคือถังที่เก็บน้ำเพื่อให้เสียงนั้นกรบเสียงขับถ่ายเพราะสิ่งเดียวกับร่างกายของเราทั้งของแข็งของเหลวก๊าซไม่มีอะไรน่าชื่นชมไม่มีอะไรน่างามเป็นของน่ารังเกียจทั้งนั้นนะเปิดน้ำให้ไหลลงใส่ถังเพื่อกบเสียงและถ้าขับถ่ายเป็นระยะเวลาที่นานไม่ควรจะราดน้ำครั้งเดียวควรจะราดน้ำเป็นระยะเป็นระยะนะเพื่อลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นะลดกลิ่นอันไม่เป็นที่พึงประสงค์ราดน้ำเป็นระยะไม่ราดน้ำสุดท้ายครั้งเดียวนะยกเว้นถ่ายเบาก็อีกเรื่องหนึ่งหรือปัสสาวะก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเป็นการถ่ายเบาหรือถ่ายปัสสาวะก็ระมัดระวังเสียงนะอย่าให้มีเสียงดังแต่การเปิดก๊อกน้ำให้น้ำไหลลงใส่ถังสำรองเอาไว้เนี่ยเสียงน้ำที่ลงมากระทบก็จะปิดหรือกรบ
เสียงขับถ่ายไปโดยปริยายนะเมื่อขับถ่ายเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดนะให้เรียบร้อยทั้งร่างกายเราแล้วก็สุขภัณฑ์เมื่อทำความเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะของน้ำให้หันดูสุขภัณฑ์ให้เรียบร้อยว่ามันสะอาดดีไหมมันเกลี้ยงดีไหมถ้าไม่สะอาดไม่เกลี้ยงต้องรับผิดชอบจัดการให้เรียบร้อยนะเครื่องมือในการทำความสะอาดเช่นแปรงขัดควรจะมีอยู่ประจำห้องน้ำตัวห้องน้ำถ้ามันไม่เรียบร้อยเราก็จัดการให้เรียบร้อยไปเลยนะแล้วก็ปิดน้ำให้สนิทคว่ำขันให้เรียบร้อยนะก่อนที่เราจะออกมาเนี่ยน้ำในถังควรจะมีปริมาณ3ใน4ของถังน้ำไม่ปล่อยให้น้ำนั้นแห้งขอดถังนะเพื่อว่าคนใหม่ต่อมาจะสามารถใช้ได้โดยสะดวกนะก็ถังน้ำของเรามีปริมาณเท่าไหร่ให้มีอยู่น้ำประมาณ3ใน4ของถังแล้วก็ความขันให้เรียบร้อยแล้วจะออกจากห้องน้ำนะถ้าจะให้ดีห้องน้ำนั้นถ้าไม่เป็นที่สำหรับการส่งน้ำแล้วนะโดยเฉพาะถ้าเป็นโถนั่งการมีผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดขอบโถเป็นสิ่งที่จำเป็นจะไม่เกิดความไม่น่ารังเกียจนะพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์เคยให้อุปมาไว้ว่าเวลาเราเข้าไปใช้ห้องน้ำเนี่ยนะใช้เสร็จแล้วเนี่ยให้ทำความรู้สึกว่าคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะมาใช้ของใหม่เสมอนะก็คือห้องน้ำนั้นต้องแห้งสะอาดให้คนใหม่เข้ามาใช้รู้สึกว่าเป็นคนเข้ามาใช้คนแรกเสมอนะถ้าอย่างนี้แล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคุณธรรมคือการรักษาสมบัติพระศาสนาไม่นิ่งดูดายก็จะเกิดขึ้นนะแล้วก็เป็นที่มาแห่งสมบัติเรียกสมบัติได้และที่สำคัญก็คือถ้าเราพิจารณาในระหว่างที่เราใช้ห้องน้ำก็จะทำให้เราคลายความกำหนัดคลายความยินดีในรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสนะก็จะมีผลต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วการตั้งใจดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำนี้ก็จะทำให้เรามีอานิสงส์ทำให้เรามีผิวพรรณวันนะที่สะอาดนะวิมานของเราก็สว่างสวัยไปด้วยเรื่องสุดท้ายคือเรื่องการทำความสะอาดห้องน้ำนะครับการทำความสะอาดห้องน้ำนั้นจะมีอยู่สองส่วนใหญ่คือส่วนที่เป็นผนังและพื้นห้องน้ำและส่วนที่เป็นโถสุขภัณฑ์สำหรับการทำความสะอาดผนังและพื้นห้องน้ำนั้นให้เริ่มต้นทำความสะอาดจากด้านบนลงมาด้านล่างเพื่อจะได้ไม่ทำความสะอาดซับซ้อนหลายครั้งทำจากข้างบนลงมาด้านล่างนะครับเมื่อทำด้านล่างเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทำความสะอาดที่โถนะครับโถก็เช่นเดียวกันทำจากข้างบนลงไปด้านล่างสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออุปกรณ์ในการทำความสะอาดห้องน้ำนะครับถ้าเป็นโถสุขภัณฑ์นั้นจะมีเคลือบเงาที่เคลือบอยู่กับโถสุขภัณฑ์ห้ามใช้วัสดุที่จะทำลายเคลือบมันของโถนะครับพวกสก็อตไบต์ก็ดีแปลงที่มีขนหยาบพวกนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับโถสุขภัณฑ์ได้จะทำให้เคลือบมันนั้นหายไปเมื่อเคลือบมันหายไปแล้วเวลาเราทำสรีรกิจจะทำให้ห้องน้ำนั้นดูแลความสะอาดได้โดยยากโถนั้นจะสะอาดได้ยากถ้าเคลือบมันหายไปนะครับเคลือบมันจะหายไปเพราะความหยาบของตัวภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ไปทำความสะอาดนั้นนะครับก็โดยสรุปก็คือถ้าเป็นผนังหรือพื้นให้ทำความสะอาดจากด้านบนลงมาด้านล่างเป็นโถสุขภัณฑ์ก็จากด้านบนลงไปด้านล่างเหมือนกันแต่ภาชนะที่ใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดถ้าเป็นโถสุขภัณฑ์นั้นให้ใช้เฉพาะฟองน้ำไม่ใช้แปรงที่มีความหยาบจะทำให้ความมันหายไปนะครับก็ขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้สวัสดีท่านญาติทุกท่านครับ